น o p ด d o n Story. A l i f e changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นุพดลนสตอรี่พอดแคสตนะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มล่าสุดอันนี้พูดได้เต็มปากว่าเล่มล่าสุดของคุณเอนิ้วกลมนะครับชื่อว่า How to Live a Good Life มารีวิวนะ ผมอ่านจบแล้วนะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเขียนข้อคิดมาได้ทั้งหมด39ข้อซึ่งครั้งเดียวไม่จบแน่นอนนะครับอย่างยางเร็วสุดน่าจะ2ครั้งถ้าถ้าพูดไปแล้วมันมีเรื่องต่อเนื่องก็อาจจะ3ครั้งนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวดูนิดนึงก่อนนะครับแต่คิดว่า2ครั้งน่าจะเอาอยู่นะครับคราวนี้ไอ้หนังสือเล่มนี้มาได้ยังไงนะครับต้องบอกว่าคุณนิวกลมเนี่ยจากสำนักพิมพ์คูปนะ K.O.O.B. สำหรับคนที่อยากหาหนังสือนะจริงๆหนังสือเล่มนี้ก็มีขายได้ตามร้านหนังสือทั่วไปแต่ว่าใครอยากสั่งจากสำนักพิมพ์ก็ได้นะผมเป็นแฟนคลับอยู่แล้วของคุณนิ้วกลมจะเรียกว่าหนังสือที่คุณนิ้วกลมออกและในคนอื่นๆด้วยที่เป็นนักเขียนในกลุ่มนั้นนะออกนะก,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 ก็จะตามซื้อมาตลอดคราวนี้รอบนี้เนี่ยออกมา5เล่มเลยก็ ผมรีวิวไปแล้วน่าจะ2เล่มนะครับสู้ดีวะของคุณหมอนะครับที่คุณหมอเป็นโรคมะเร็งจำได้ไหมครับที่ผมผมผมรีวิวให้ฟังนะครับแล้วก็เล่มของคุณกระทิงนะครับ Move Heaven and Earth นะครับแล้วก็เล่มของคุณทัฟฟี่แบรดชอว์เออสเล่มมสินะครับ g r a t i t u Diary e d นะครับแล้วเล่มนี้ก็เล่มที่4คือ How to Live a Good Life ของคุณนิวกลมแล้วเล่มที่5กําลังอ่านอยู่ยังไม่จบก็คือของอ พี่โจโธนานะครับเดี๋ยวเล่ม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 นั้นเดี๋ยวมารีวิวอีกทีหนึ่งคราวนี้กลับมาที่เล่มคุณนิ้วกรมนะก็จะต้องบอกว่าเป็นเป็นคนที่เขียนหนังสือเก่งมากนะอันนี้ไม่ต้องพูดก็ได้เนาะเขาเขาบอกชื่อก็รู้อยู่แล้วเหนังสือเล่มนี้มันเป็นถ้าผมถ้าถ้าผมจะให้นิยามเนี่ยมันเป็นเหมือนปรัชญาชีวิตซึ่งมาจากแต่ละประเทศนะคุณนิวกรมก็เลือกแบบอย่างยกตัวอย่างนะเอาที่ฮิตฮิตนะอิกิไก จากญี่ปุ่นนะครับหรือจะเป็นเซนจะเป็นเต๋ออะไรเงี้ยนะครับสโตอิกของกรีกหรือว่านิกเซนอะไรก็ของนิกเซนน่าจะของเนเธอร์แลนด์นะครับซิสุของฟินแลนด์ Finland, หรือเดทคลีนิ่งนะของสวีเดนอะไรเงี้ยต้องบอกว่าจริงๆอ่ะผมเป็นคนชอบอ่านปรัชญาแบบนี้อยู่แล้วนะครับ คือจะเรียกว่าปรัชญาเดี๋ยวจะดูดูหนักไปคือมันเป็นแนวทางหรือวิถีการดําเนินชีวิตเป็นความเชื่อของคนในชาตินั้นๆซึ่งอย่างอิกิไกมันคืออะไรหรือว่าซิสุคืออะไรเนี่ยผมเห็นที่ไรผมก็จะซื้อหนังสือเล่มพวกนี้มาอ่านคนบอกอ้อ่าแล้วอาจารย์มาอ่านอีกอาจารย์จะเบื่อป่ะคนละฟิลเลยบอกให้คือคือคุณนิ้วกลมเนี่ยถ่ายทอดมาในมุมมองคุณนิ้วกลมด้วยคือไม่ใช่ว่าหนังสือเขาพูดอะไรแล้วย่อมันมาเล่าให้ฟังในเล่มมีเปล่าเลย ที่เป็นจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้มากๆคือคุณนุกกรมเนี่ยเดินทางไปประเทศนั้นๆไปไปรับรู้วิถีชีวิตด้วยตัวเองไม่ใช่ไปไปไปจำมาแล้วก็มาเล่านะอันนี้อันนี้เจ๋งหนึ่งเจ๋ง2คือไปสัมภาษณ์ด้วยครับไปสัมภาษณ์ผู้เขียนหนังสือพวกนั้นแหละซึ่งซึ่งก็ก็ก็ถือว่าเก่งมากนะครับที่ได้คอนแทคแล้วก็สามารถไปสัมภาษณ์กับหลายๆคนที่เขาเขาเป็นปรมาจารย์เรื่องนั้น แล้วก็มาถ่ายทอดในมุมมองของคุณนิ้วโกเมอีกอันหนึง่งเรียกว่าดีมากนะครับอ่ะอันนี้ก็าที่มาที่ไปก่อนคราวนี้ข้อคิดข้อแรกความสุขเนี่ยคือผลต่างระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดจากความคาดหวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับผมว่าอันนี้เป็นสมการง่ายๆสมการหนึ่งเลยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงถ้ามันเกินความคาดหวังหรือเท่าความคาดหวังเราก็มีความสุข ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันต่ํากว่าความคาดหวังแล้วก็มีความทุกข์คราวนี้จะทําไงให้มีความสุขเพิ่มขึ้นก็แน่นอนก็พยายามทําให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมันมากกว่าหรือเท่ากับความคาดหวังแต่ทําอย่างเงี้ยมันทํายากไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมุติเราเอาเรื่องเงินนะเราอยากมีเงิน500ล้านถ้าอยากให้มีความสุขก็หางเงินให้ได้500ล้านสิก,ก็หาง่ายก็ดีเดฮะแต่ว่ามันยากไงดังนั้นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นไปได้คือการลดความคาดหวังลงมานะครับ อย่างเช่นมันไม่จําเป็นต้อง500ล้านถึงมีความสุขนะได้น้อยกว่านี้เราก็มีความสุขได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราอย่าไปมองด้านเดียวนะครับเราลดความคาดหวังลงบ้างเวลาผมใช้คาว่าลงบ้างไม่ได้แปลว่าเอ้ยไม่ต้องมีเงินเลยมันก็ไม่ใช่เราก็ต้องมีระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่ไม่ต้องไปถึง500ล้านพันล้านเลยแบบนั้นอย่างเงี้ยเราจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นอ่าก็เป็นข้อคิดง่ายๆนะเหมือนปรัชญาชีวิตอันหนึ่งแต่ว่าหรือว่าแนวทางการดําเนินะชีวิตอันหนึ่งที่ เราอาจจะมีความสุขได้ทันทีนะถ้าวันนี้รู้สึกว่าแค่นี้ก็ดีแล้วอะนะครับข้อ2ครับให้เต็มอิ่มกับสิ่งที่ทําโดยไม่จําเป็นต้องไปคาดหวังผลลัพธ์แทนที่จะขวายคว้าจงปล่อยวางทําแบบนี้เราจะไม่ต้องการความสุขแต่เราจะเป็นความสุขในเรื่องความสุขอีกแล้วนะครับคืออย่างที่บอกนะถ้าเราไปคาดหวังกับผลลัพธ์เยอะๆเนี่ยเราก็เครียดฮนระเพราะผลลัพธ์เนี่ยมันมีสส่วนคือส่วนที่เราควบคุมได้กับส่วนที่เราควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราไปสมมุตินะ เราทำงานเต็มที่แล้วอยากได้ขึ้นตำแหน่งที่ควบคุมได้คือผลงานเราเราทำเต็มที่แต่อขึ้นตำแหน่งเนี่ยมันมีหลายปัจจัยเลยผลหน้าเราสภาพแวดล,อล้อมอะไรเยอะเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเราบอกว่าไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้ขึ้นตำแหน่งฉันจะต้องฉันมีทุกเสมอโอ้แบบนี้ความทุกเกิดขึ้นสิ่งที่เราคือทําคือเต็มที่กับกระบวนการแต่ปล่อยว่างกับผลลัพธ์คือเราทําเต็มที่แล้วสุดแล้วปมมือให้แล้วจบแล้วนะตัวเราเนี่ยมีความสุขได้ละ ผลลับว่ากันถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าได้ก็ดีใจเข้าไปใหญ่ถ้าไม่ได้ก็ถือว่าเราสําเร็จแล้วในในแง่ของการทําเต็มที่ของเรานะครับอย่างนี้เราไม่ต้องการความสุขครับตัวเราเป็นความสุขเพราะว่าตามใดก็ตามที่เราทําในสิ่งที่เราทําได้แล้วคือความสุขแล้วนะครับก็ก็ลองไปคิดต่อกันได้นะครับข้อ3มครับชีวิตที่ดีคือการให้คุณค่ากับตัวเราเองไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบกับใครธรรมชาติดั้งเดิมของเราคือความสุขอยู่แล้วอันนี้ก็จริงนะสำหรับผมเนี่ยคือถ้าเรารักตัวเองนี่คือจบนะ เราไม่อาจจะไม่เก่งเหมือนคนอื่นเราอาจจะไม่ได้โด่งดังเหมือนคนอื่นเราอาจจะไม่ได้ตำแหน่งสูงเหมือนคนอื่นเราอาจจะไม่ได้รวยเหมือนคนอื่นไม่เป็นไรฮนะยังไงเราก็มีคุณค่าไม่แพ้ใครอันนี้บอกธรรมชาติดั้งเดิมเราคือความสุขนะครับเพราะฉนั้นอย่าไปเอาความสุขไปฝากไว้กับคนอื่นข้อ4นะครับชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ไม่จําเป็นต้องรอคอยสิ่งใดครับเราเป็นเจ้าของความสุขของตัวเอง ถ้าเราต้องรอจนกว่าเราจะรวยรอจนกว่าจะมีบ้านหลังใหญ่ๆรอจนกว่าจะได้ขับรถสปอร์ตอย่างนี้ความสุขยากเพราะว่าสิ่งที่เรารอมันก็คงไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับเราไม่ต้องรอครับสุขได้เลยเดี๋ยวนี้เอาเอาเอาแบบบ้านหลังเล็กๆที่เรามีรถคันเก่าๆที่เรามีหรือแม้กระทั่งไม่มีรถนะการเดินทางเราเรายังหายใจได้เรายังสุขภาพแข็งแรงเหลืออะไรก็ตามที่เรามีอยู่ตอนนี้เราคือความสุขนะครับ ข้อ5ครับเราอ่อนแอได้ครับเราเหงาได้ครับเราเศร้าได้ครับทั้งหมดเนี่ยมันแค่สภาวะหนึ่งเท่านั้นจริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมมีคนปรึกษาผมผมก็ไม่ใช่จิตแพทย์อะไรหรอกนะครับแต่ว่าเวลาคนบางคนเขาก็กุ้มใจเขาก็เขาก็มาคุยด้วยนะครับผมก็จะบอกให้ฟังว่ามันผมเคยได้ยินหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าจิตใจเรามันเหมือนท้องฟ้าครับส่วนไอก ไอ้ความเหงาความเศร้าความเซงความผิดหวังความหม่นแน่เนี่ยมันเหมือนก้อนเมฆเราจะเห็นว่าบางบางวันฟ้ามันจะครึมครึมฝนมันตกมันก็เหมือนชีวิตเราบางช่วงที่มันอาจจะมีความเหงาความเศร้าความเซงความผิดหวังเข้ามาแต่พวกนี้มันไม่อยู่ตลอดไปเมฆมาแล้วเมฆก็ไปนะครับแต่จิตใจเรามันคือท้องฟ้านะครับมันนั้นมันคือสภาวะหนึ่งครับ ยังไม่ต้องแบกใจไม่ต้องไปขัดขืนนะฮะเวลาคุณเห็นท้องฟ้ามีเมฆเยอะแล้วคุณรู้สึกไม่ได้ห้ามมีเมฆฉันจะเอาแดดอย่างเนี้เหรอมไม,ไม่ไม่นะเราก็ยอมรับว,ว่าเมฆคึมก็คึมถามว่าชอบไหมไม่ชอบหรอกแต่เราก็รู้ว่ามันไม่คึมตลอดการหรอกครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับข้อ6ครับเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงเรื่องหลายๆได้ครับแต่เรื่องไร้เหล่านั้นจะทําให้เราเติบโตขึ้นภายใน คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ยกตัวอย่างเหมือนท้องฟ้านั่นแหละก็คือ,คอมันจะมีจังหวะชีวิตบางทีมันเป็นเรื่องเรื่องร้ายอาจจะไม่ต้องแบบร้ายสุดขีดก็ได้นะเรื่องที่แบบว่าวันนี้โดนเจ้านายด่าก็เป็นเรื่องร้ายได้ละว,วันนี้ทะเลาะกับแฟนวันนี้พ่อแม่ไม่เข้าใจเราวันนี้เราทะเลาะกับลูกอะไรเงี้ยพวกนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ชอบแต,แต่แต่ให้ให้เรารับรู้ครับว่าสิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้เราเติบโตขึ้นเราก็จะเข้าใจแฟนเรามากขึ้นเราจะรู้บทเรียนมากขึ้นว่า การทางานแบบนี้เจ้าไหนไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเติบโตเติบโตไม่ใช่แก้ความรู้นะเติบโตจากความรู้สึกด้วยเราจะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อผิดหวังมันเป็นแบบนี้นี่เองไม่ไม่ได้อยากนะครับไม่ได้อยากแต่ว่าบางอย่างมันมันคนโทรลไม่ได้ไงมันควบคุมไม่ได้เพราะนั้นเราก็จะเข้าใจตัวเราเองว่าอ๋อความผิดหวังเป็นแบบนี้ต่อไปในอนาคตเราจะมีภูมิคุ้มกันครับเวลาเราผิดหวังรู้สึกว่าเจอมาแล้วเฮ้ยคราวที่แล้วหนักกว่านี้อีกอันนี้สบายละสังเกตไหมครับ คนที่เขาเรียกว่าผ่านชีวิตมาเยอะเนี่ยเขาก็จะมีภูมิคุ้กกันเรื่องนี้มากคนที่ไม um like ่ค่อยได้ผ่านชีวิตมาเยอะนักคําว่าผ่านจริงๆทุกคนผ่านเนี่ยแต่ไม่เคยผ่านเรื่องเรื่องเรื่องแบบผิดหวังอะไรมาเยอะเนี่ยก็จะจะเหนื่อยหน่อยตอนแรกมันเหมือนมันเหมือนไข้หวัดอะคุณมีภูมิแล้วเนี่ยคุณอาจจะติดนะแต่มันจะแบบเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีภูมิคุณก็จะตัวร้อนหน่อยคุณก็จะกะเพลียมากหน่อยมันมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับ คนที่ถูกแล้วถูกถูกให้ออกมาแล้วครั้งที่10เนี่ยเ,เขาจะไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนมากนะักเราก็เคยโดนมาเยอะแวนะแต่ว่าคนที่ถูกให้ออกครั้งแรกก็ยากมอนนักนักเรียนนักศึกษาเนี่ยตอนมัธยมได้4.00พอขึ้นมามหาวิทยาลัยไ,ได้เกรดสเนี่ยเขาก็จะไม่มีภูมิไนงะเขาก็จะผิดหวังแต่ว่าผิดหวังคือภูมิแหละต่อไปเขาได้เกรดสเขาก็อาจจะชิวๆแต่คนที่ไม่เคยได้เกรดสามาเลยแล้วมาได้เกรดสก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่จําไว้ว่าพวกนี้ทําให้เราเติบโตขึ้นภายใน ข้อ7นะครับสถานการณ์ไม่ได้ทําให้เราทุกข์หรือสุขแต่การตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นต่างหากที่เราทาทาให้เรารู้สึกทุกข์หรือสุขจริงๆนะครับอันนี้บางคนบอกว่ารถติดเนี่ยยังไงก็ทุกข์อาจารย์ไม่จริงมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองรถติดเป็นเป็นแบบไหนไม่ได้หลอกตัวเองด้วยนะครับผมยกตัวอย่างแบบนี้ถ้าเรากําลังเร่งที่จะไปเรียนหนังสือ จะไปประชุมงานสําคัญรถติดนี่ทําให้เราทุกข์เพราะว่าการตอบสนองของเรามันคือฉันแย่แล้วฉันไม่ไปฉันแย่แนะเห็นไหมมันคือความทุกข์เลยนะแต่ตัวรถติดคือรถติดนะแต่เรา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 ตีความหมายออกมาว่ามันคืออุปสรรคที่ทําให้เราจะโดนด่าโดนว่าหรือแม้กระทั่งไล่ออกสอบตกอะไรเงี้ยกลับกันนะรถติดเหมือนเดิมไหมนะแต่คุณกําลังแบบไปส่งผู้หญิงคนหนึ่งที่คุณแอบชอบอยู่ โอ้ผมผมเชื่อเลยคุณจะลุ้นให้ติดให้นานเลยเพราะว่าการที่รถติดนานเนี่ยคุณจะได้คุยกับผู้หญิงคนนี้นานขึ้นเห็นภาพไหมครับรถติดเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นตัวรถติดไม่ได้มีคําว่าบวกเลยลบหรอกแต่ว่า p e อร์ e ctive หรือว่ามุมมองของเราความรู้สึกของเราต่างหากแหละที่เราตีความหมายเป็นบวกหรือลบเคสแรกคือเป็นลบเพราะอะไรเพราะว่ามันอาจจะทําให้ชีวิตเราแย่ลงนะอาจจะโดนด่าเคสสมันเป็นบวกเลยคือนี่โอกาสทองเลยนะแทนที่จะแบบ ไปส่งใช้เวลาแค่10นาที20นาทีเนี่ยกดไปสองชั่วโมงเนี่ยคือแบบเต็มๆนะที่เราจะได้คุยเรื่องอะไรเยอะเยอะไปหมดกับคนที่เราแอบ,บชอบนะหรือคนที่เราชอบนะงั้นการตอบสนองต่อเหตุการณ์ครับเอ่อไม่ได้แปลว่าเราจะโลกสวยแบบไม่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังรถติดชอบจังเลยไม่ใช่ฮนะแต่ว่าเราลองปรับมุมมองบางอย่างลองหาคือยังไงรถมันติดอยู่แล้วอันนี้ผมยกตัวอย่างรถติดนะครับลองหาสิ่งที่มันจะเป็นเชิงบวกบางบาง,บางเรื่อง ที่มันเกิดกับรถติดได้ไหมเช่นเราจะได้คุยกับครอบครัวเรามากขึ้นเช่นเราได้ฟัง podcast จบตั้ง5ตอนแน่เช่นอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถที่จะมองได้นะครับเพราะมันไม่ได้แก้ปัญหารถติดหรอกรถติดยังติดเหมือนเดิมอ่ะแต่เราจะมีความสุขมากขึ้นกับกับแทนที่จะบอกว่าทําไมห่วยอย่างนี้ชีวิตเซ็งจังอะไรเงี้ยทําเป็นแบบนั้นมันก็จะหัวเสียแต่ก็ติดเหมือนเดิมนะครับข้อ8ครับโฟกัสในสิ่งที่เราทําได้ ทำสิ่งนั้นให้สุดความสามารถภายใต้สถานการณ์นั้นๆความเศร้าใจความเสียดายความวิตกกังวลเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่เอาเรื่องเรียนแล้วกันนะน,นี้ยกตัวอย่างสิ่งที่เราทําได้คืออ่านหนังสือเข้าเรียนทุกครั้งถามอาจารย์ทำให้เต็มเต็มความสามารถที่เราทําได้ครับผมก็รู้ความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันแต่เ,เอาให้เต็มนะครับแบบนี้ต่อให้คุณสอบตกนะคุณจะไม่เสียดายหรอกคุณก็รู้สึกว่าเออความสามารถเรายังไม่ถึงแค่นั้นเองเพราะย้อนเวลากลับไปได้คุณก็ทำทำทุกอย่างที่คุ แต่ความเสียดายความเศร้าความวิตกกังวลมันเกิดขึ้นจากการที่คุณไม่เข้าเรียนคุณไม่อ่านคุณไม่พยายามอะไรเลยแล้วสอบแล้วคุณทําไม่ได้แล้วคุณก็ั่างคิดว่าฉันจะตกไหมนะแล้วแบบตกแล้วทํายังไงแล้วเกิดตกขึ้นมาก็เสียดายจังเลยตอนนั้นน่าจะอ่านอ่านนิดนึงก็ผ่านแล้วจะได้ไม่ต้องมาเรียนใหม่อะไรเงี้ยเห็นภาพไหมครับถ้าเราทําเต็มที่เนี่ยความเสียดายมันจะลดลงเสียใจมีอยู่แล้วล่ะสอบไม่ผ่านอ่ะมันเสียใจอยู่แล้วล่ะแต่เสียดายมันแทบไม่มีเลย เพราะเราทเต็มที่แล้วนะครับก็โฟกัสในสิ่งที่เราทําได้ครับข้อ9ครับความสําเร็จไม่ได้วัดกันที่การแพ้หรือชนะครับแต่วัดกันที่ความทุ่มเทที่เราใส่ลงไปอันนี้ก็คอนเซปต์เดิมครับโฟกัสที่ process โฟกัสที่กระบวนการให้เยอะถ้าเราทุ่มเทเข้าไปแล้วเนี่ยผมว่าเราสําเร็จแล้วนะเดี๋ยวนี้เนี่ยผมผมก็ถ้าผมผมแต่ก่อนเด็กๆอรัผมก็วัดความสําเร็จจากถ้วยรางวัลจากจากสิ่งที่เราทําได้เป็นหลัก แต่ว่าไอ้โทษทีสิ่งที่เป็นผลลัพธ์เป็นหลักแต่เดี๋ยวนี้้าผมผมแปลนิยามความสําเร็จออกมาอีกแบบหนึ่งนะผมแปลว่าถ้ามเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมทุ่มเททําเต็มที่แล้วจะได้ไม่ได้ปล่อยวางนะครับความสุขมานะเพราะว่าเต็มที่มันทําได้ไงข้อ10ครับอย่าเสียเวลาไปกล่าวโทษกับสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ให้โฟกัสส่วนที่เราทําได้คล้ายๆกันคือแบ่งก่อนงานนี้อะไรทําได้อะไรทําไม่ได้ ถ้าอะไรทําได้ทําไปอะไรทําไม่ได้ปล่อยมันนะครับเอ่อไปกล่าวโทษกับสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ก็ไม่ได้ช่วยงานวิจัยผมส่งไปเนี่ยอะไรทําได้คือผมพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้แหละส่งไปเสร็จปุ๊บวารสารเขาปฏิเสธไม่ให้ตีพิมพ์อย่าไปเสียเวลาด่าวารสารฮนะวารสารนี่เฮงซวยโถ่เอ้ยไม่เห็นมีคุณภาพด่าไปก็เท่านั้นนะเขาไม่ได้ยินเราด้วยซ้ำ หรือบางคนเขียนไปด่านี่ยิ่งไม่ดีนะเพราะเขาก็อาจจะแบ็คลิสเราด้วยซ้ำว่าเราไม่โปรเฟชชั่นอลไม่มืออาชีพพอนะเยเวลาเปล่าเราก็มาปรับแก้ถ้าเขาไม่ชอบเราเราก็ไปที่อื่นนะสิครับอย่าไปเสียดายแก้วที่แตกไปให้คิดว่าดีแค่ไหนแล้วที่เราเคยมีแก้วใบน,นั้นในชีวิตเราคือบางทีเนี่ยเอาเอาผมทุกพูดยกตัวอย่างเรื่องความสัมพันธ์กันนะค,ความสัมพันธ์เนี่ยที่มันเ้าฉานหรือเลิกลากันมื่อเหมือนแก้วที่แตก บางคนก็เจ้าหรือเกลียดกันเลยด้วยซ้าทําไมแกเลวอย่างนี้แกนอกใจฉันแกแบบอะไรต่างๆนานาใช่แหละมันบางทีมันก็น่าโมโหโห,หรือว่ามันมันก็น่าเสียใจนะแต่ว่าถ้าเราอยู่กับแบบนั้นไปเรื่อยๆชีวิตเรามันก็ไม่มีความสุขหรอกเราก็มีแต่ความเครียดแค้นที่ฝังหุ่นนะครับคิดอีกแบบหนึ่งครับมันแตกไปแล้วนะจบไปแล้วนะแต่มันก็ดีมากนะที่เรายังเคยมีความรักผมก็เชื่อว่าเราคนคงจะมีเวลาดีๆให้แก,แก่แก่กันก่อนหนนะ้านั้นแหละ ก็ดีแค่ไหนแล้วที่เราเคยมีแก้วใบนั้นนะถึงแม้ว่าแก้วใบนั้นจะไม่อยู่กับเราแล้วก็ตามนะครับ12นะครับสิ่งที่ดีหรือร้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้สิ่งนอกเหนือจากนั้นเราไม่ต้องสนใจพูดง่ายๆว่าคล้ายๆตีมเมื่อกี้คืออะไรที่เราควบคุมได้เนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีไอ้ที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยมันไม่ดีไม่มีดีหรือไม่ดีหรอกมันมันเป็นสิ่งข้างนอกที่เข้ามานะครับก็ เราควบคุมทําให้มันดีที่สุดมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราไม่ทําให้ดีที่สุดมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นเองส,ส่วนสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางนะครับ13ครับอยากเป็นสระก็ต้องไม่ต้องการสิ่งใดจากคนอื่นฮะคือถ้าเกิดเราต้องการเธอต้องทําอันนี้ให้ฉันสี่เธอต้องทาอันนี้ให้ฉันสิเราจะไม่มีอนสระเลยเพราะว่าเราต้องรอคอยแล้วแล้วเวลาเราฝากสิ่งนั้นกับคนอื่นอ่ะก็ ก็ไม่รู้เขาจะทําให้เราหรือเปล่าหรือทําได้ถูกใจหรือเปล่าอยากไม่ล่ะครับถ้าอยากก็ต้องทนนะก็ต้องรอเมื่อไหร่เขาจะทาให้เราสักทีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราไม่อิสระมากที่สุดเนี่ยจบผมผมอาส่วนตัวนะอันนี้อันนี้คิดเร็วๆเนี่ยคิดพอดแคสต์เนี่ยผมมีอิสระสูงมากเพราะอะไรผมทําคนเดียวหมดเลยครับตั้งแต่เลือกหัวข้อนะพูดเอ่อลงพอดแคสต์แม้กระทั่งภาพหน้าปกที่ทําเป็นทาเนลลงไปผมทําเองหมดเลย100%เพราะนั้นอิสระไม่่อิสระ,ะครับ วันนี้อยากจะพูดถึงหนังสือคุณนิ้วกลมก็พูดดิจะพูดยาวแค่ไหนก็เรื่องผมไงจะใช้รูปยังไงก็ทำทำได้ผมก็ไม่ได้ต้องการอะไรจากใครก็เป็นอิสระแต่ถ้าเกิดผมไปเป็นพนักงานบริษัทที่เขาทำพอดแคสต์อาจารย์พดดนพดลวันนี้อาจารย์ตพพูดโอเคานะไม่อยากพูดแต่ก็ต้องพูดอันนี้อิสระผมก็หน่อยเท่านั้นเองครับแต่ไม่ได้บอกห้ามทํางานประจำนะแต่เราต้องเข้าใจว่าม,มันมีดีกรีเรื่องพวกนี้อยู่14ครับเราจะเป็นตัวของตัวเองได้เราต้องมีสติครับ ถ้าไม่มีสติเราจะทําตามออโต้พายโลตเลยเราจะไม่เป็นตัวของตัวเราเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเป็นตัวของตัวเองนะต้องตระหนักรู้เลยว่าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยคือความต้องการเราหรือเปล่าเป็นสิ่งที่เราชอบไหมไม่ได้แปลว่าเราต้องทาสิ่งที่เราชอบทั้งทั้งทั้งหมด100%เหรอกนะครับแต่ว่าต้องมีสติต้องต้องถามตัวเองอยู่เรื่อยๆ15ครับเราปล่อยให้น้าตาไหลได้และเราก็สามารถหยุดได้เช่นเดียวกันน้ําตาที่ไม่หยุดไหลเนี่ยก็เพียงเพราะว่าเราไม่หยุดมันเท่านั้นเองผมชอบ ความคิดนี้ของคุณนิวคมซึ่งถ่ายทอดมาจากแนวคิดต่างๆนะครับคือเราคอนโทรความเศร้าได้คนบอกเศร้าไม่หยุดเลยเศร้าไม่ไม่เลิกก็เป็นเพราะว่าเราไม่หยุดมันเราไม่ตัดสินใจที่จะเลิกเศร้าอะถ้าเราลองตัดสินใจเนี่ยความเศร้าก็จะลดลงมันอาจจะไม่ได้ตัดสินใจวันนี้หายวไปวันนี้นะแต่ว่าเราต้องลุกขึ้นมาครับที่จะบอกว่าพอพอได้แล้วมูฟออนได้แล้วนะครับ16ครับ เราไม่จําเป็นต้องชอบทุกเรื่องกับการทํางานที่เราหลงไหลครับให้เรายอมรับในส่วนที่เราไม่ชอบเช่นเดียวกันเพราะอะไรหรือไม่ครับเพราะว่าถ้าเราคาดหวัว่าฉันจะต้องเจองานงานหนึ่งที่ฉันรักมันมากแล้วฉันแบบไม่มีเรื่องที่ฉันไม่ชอบเลยคุณจะไม่มีงานทําเลยฮะมันไม่มีงานแบบนั้นอยู่ถึงแม้ว่าตัวผมเนี่ยชอบการสอนชอบการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมากนะครับต้องวดเรียกว่ามากเลยแหละแต่มันก็มีงานบางงานที่ผมเบื่อ ก็ต้องยอมรับครับมันก็จะมีส่วนที่เราไม่ชอบครับอย่าไปเลือกงั้นลาออกดีกว่ามันยังมีส่วนที่เบือ่อคุณจะไม่เจออะไรเลยฮะสิครับมองให้เห็นเส้นชัยและลงไหลไปกับกระบวนการไม่ต้องให้ความสําคัญกับคําถามว่าเราจะทําอะไรให้สนใจกับคําถามว่าเราจะทําอย่างไรดีกว่าอย่างที่บอกนะบางทีเนี่ยถ้าเราเอาแค่ว่าฉันจะต้องทําอันนี้เท่านั้นหางานที่ฉันชอบที่สุดเท่านั้นเนี่ย คุณจะหาไม่เจอหรอกเพราะมันจะไม่มีแบบนั้นแน่นอนคุณคุณมองทิศทางได้ผมไม่ได้บอกว่าอยู่ดีๆทำมั่วซั่วมองทิศทางว่าประมาณนี้แต่หลงไหลไปกับกระบวนการสิ่งที่ทำทำให้มันดีที่สุดทํายังไงให้เราเจ๋งที่สุดทํายังไงให้เราแบบดีที่สุดในสิ่งที่เราทำแล้วเราเชื่อไหมครับสิ่งนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่เราหลงไหลยิ่งทํายิ่งสนุกมันอาจจะไม่ได้สนุกมาตั้งแต่ตนส่วนตัวผมเนี่ย ผมตอนแรกๆรู้จัก OK เผมก็ไม่ได้บอกว่าผมเกิดมาตั้งแต่เล็กๆนะแล้วผมหลงไหลเรื่อง OK เมากเลย,มยไมไม่ไม่รู้จักด้วยซ้ํารู้จักก็โอเคก็เออแนวคิดนั้นดีแต่ว่ายิ่งทําวิจัยยิ่งเป็นที่ปรึกษายิ่งสอนยิ่งบรรยายโอ้โหมันมันหลงไหลกับกระบวนการจริงๆนะแล้วสุดท้ายนี่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเออเราจะทาอะไรดีแต่ว่าผมผมรู้ว่าผมจะทํโอเาให้ให้มันสําเร็จทําได้ยังไงอะไรแบบเนี้ยนะครับสินะครับ สร้างเป้าประสงค์จากภายในดีกว่าไปแส,สวงหาการยอมรับจากภายนอกเอางี้ทําเพจยกตัวอย่างทําเพจถ้าคุณไปแสว,สวงหาความยอมการยอมรับจากภายนอกคือเมื่อไหร่คนจะไลค์โพสต์เราสักทีนั่งดูตลอดเลยโอ้โพสตนี้แซงว่าไม่มีคนไลค์เลยอุตสาห์ตั้งใจเขียนอย่างนี้ก็จะแซงแต่ถ้าเป้าประสงค์จากภายในคือฉันมีความสุขกับสิ่งที่ฉันได้เขียนจบแล้วนะครับ จะไลฟ์ไม่ like, ไลฟ์ like, ไม่เป็นไรไลฟ์ก็ดีใจไม่ไลฟ์ก็ยังดีใจอยู่เพราะว่าได้เขียนในสิ่งที่ตัวเองอยากเขียนอันนี้จะดีกว่านะครับจะดีกว่าและง่ายกว่าด้วยที่จะมีความสุข19นะครับอย่าเสียเวลาไปไปตามหาแพชชั่นครับเราลองเอาแพชชั่นไปใส่งานที่เราทําอยู่สิ่งนั้นอาจจะกลายเป็นแพชชั่นของเราก็คล้ายๆกับที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังคือหาแพชชั่นหายากครับถ้าใครเจอก็ดีใจครับดีแล้วครับแต่ถ้าไม่เจอเนี่ยคุณทํางานแบงก์อยู่เนี่ยลองดูซิครับว่า มันมีงานอะไรที่ต้องทำแล้วลงใส่แพชชั่นไปกับงานพวกนั้นทําให้มันสุดๆทําให้มันเต็มที่แล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยหนุกว่ะส่วนตัวผมมีปัญหาอันแรกสุดนั้นเรื่องการสอนเป็นตัวอย่างแล้วกันต้องบอกว่าสอนไม่ใช่แพชชั่นผมจนกะนั่งผมอายุ30กว่าบอกแบบนี้ได้เลยเพราะว่าผมเกรดการพรีเซนต์ด้วยไม่เคยไม่เคยชอบเลยแต่ว่าวันหนึ่งเป็นอาจารย์ต้องสอนอยู่แล้ว ใจผมตอนมาสมัครเป็นอาจารย์เนี่ยผมยังพูดอยู่กับหลายๆท่านเลยว่าผมชอบวิจัยมากกว่าสอนด้วยซ้ําแต่ว่าพอสอนแล้วเราใส่เต็มกับสิ่งนั้นเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราสอนดได้ดีเราจะได้เริ่มได้รับฟีดแบ็กดีๆจากนักศึกษาบอกอาจารย์ทุ่มเทมากอาจารย์แบบพูดเข้าใจมากอาจารย์ตอบคาถามเร็วมากตอนนี้กลายเป็นแพชชั่นไปแล้วครับมีความสุขกับการสอนแล้วครับอีกสักข้อนะครับน่าจะได้2ตอนจบ กำไรอาจจะไม่ใช่ตัวเงินครับแต่เป็นความสุขที่ทําที่เราได้ทําในสิ่งที่ดีงามไม่ได้ห้ามทํากําไรที่เป็นตัวเงินนะต้องพูดแบบนี้แต่ว่าอย่าคิดว่าเงินคือสมการเดียวเท่านั้นนะครับหลายๆครั้งเนี่ยกำไรคือสิ่งที่เราได้ทําแล้วเรามีความสุขนั่นเองมันมาได้ทั้งคู่นะมันไม่ได้แปลว่าต้องเลือกจะเอาเงินหรือจเจ้าความสุขไม่ใช่เงินกับความสุขมาได้ทั้งคู่แต่ว่าเราอย่าไปโฟกัสเฉพาะเงินหลายๆครั้งที่ผมไปบรรยาย ต้องเรียนตรงๆนะบางทีก็ไม่ได้ไม่ได้ค่าบรรยายอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็ได้ความสุขกลับคืนมานะครับได้ได้ความอิ่มเอมใจกลับคืนมานะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปไม่ได้บอกว่าห้ามรับเงินนะเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าเออนะั่นั้นไม่ต้องทำงานแล้วทำไปต้องทำ NGO อย่างเดียวช่วยสังคมอย่างเดียวไม่เกี่ยวกันนะครับทำได้ทาได้นะครับแต่ว่าเงินไม่ใช่ ตัวแปรเดียวเท่านั้นเองนะครับก็วันนี้หยุดไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาข้อที่21ถึง39นะผมจดมาได้เกือบ40ข้อกับหนังสือเล่มน,นี้ถ้าใครสนใจอยากหาอ่านก็ตามร้านหนังสือทั่วไปหรือเพจรา u n Finger หรือสำนักพิมพ์คูปก็ได้นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ n น p a ดนสตอรี no A life changing story.